ยังคงรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์โยเกิร์ตธรรมชาติแบรนด์นี้ติดต่อกันมา3ปีแล้วนะคะสำหรับเจมส์จิรายุที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดแต่ดูร่างกายจะไม่เป็นแบบนั้นเมื่อแอบเห็นแผลเล็กๆที่แขนขวาของเจ้าตัวซึ่งก็เผยว่าเป็นผลจากการไปซ้อมคิววูที่เวียดนามนั่นเองค่ะและคราวนี้ก็เรียกว่าชำนาญจนเจ้าตัวมั่นใจมากขึ้นแถมยังพูดถึงความมั่นใจอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้เจ้าตัวแอบขำเมื่อเหล่าแฟนคลับดีใจกันเป็นแถวที่หนุ่มเจมส์จิที่รักไม่ใช่เก้งกวางนะยะเพราะเขามีข่าวกับสาวๆแล้วล่ะค่ะดีใจนะน้องมีข่าวกับผู้หญิงเรียกร้องให้เรามีแฟนสักทีก็ยังครับก็ต้องการนี่แหละครับให้เขาเห็นได้ครับเขาจะได้รู้ว่าเราไม่มีอะไรถึงมันจะไปกับ2 ต่อ 2ก็แล้วแต่เขาจะได้เห็นว่าเราการรู้เป็นอะไรกันใช่ใช่ครับก็เต็มเลยครับแหละเต็มตัวเลยครับกลับมาก็หนักครั้งนี้ค่อนข้างหนักครับก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับมั่นใจเพราะว่าเราก็เอาอาวุธในการป้องกันตัวหรือว่าการต่อยเนี่ยขึ้นมาได้ทันควันแล้วก็ยังถูกท่าด้วยใช้อาวุธอะไรฝึกมา ผมมีหมดเลยครับตั้งแต่มือการมือเปล่าด้วยแล้วก็มีทั้งดาบด้วยก็เดี๋ยวต้องรอครับอาจจะเป็นปลายปีอาจจะมีละครที่เป็นบู๊ครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องรอติดตามอันนี้เริ่มไปเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไป